ภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันพวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสัวคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดนันทมยังพุทธสาภควะโตอุปาภาคนมการังกรุมาสิเมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรั
สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุโอตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีไรยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสสมณะพรหมนิงปัสสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตาวะปเวทิสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้จะด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมันให้รู้ตามโยธรรมังเทสีพระพาเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเกวัลปริปุณณปริสุทธังพรหมจริยปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตัมมังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตัมมังภควันตังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุโอสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโก
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปันไหโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังศีรสานามามิข้าพระเจ้าเอานอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมะสิโยสุโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือเจตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีการันดีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตารังปุญญาเหตุโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศีรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบ จากนี้ไปเราเปิดหนังสือไปที่หน้า53นะคะในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรวันนี้เป็นวันพระก่อนที่เราจะได้สวดบทนี้นะคะเราจะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยก็ขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่ให้เราร่วมกันน้อมใจที่จะเชิญเทวดาท่านได้มาฟังธรรมกับเราอ
มันตาจักวาเรสุตระคาชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจุมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธมังมุนิราชาสาสุนันตุสักขโมคทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเคกาเมจะรูเปคิริสิคารตาเตเจนตาลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพระจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรสมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาห้วยเหวและกุหายเอ่อยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เปรตเทจะคาเมตรุณาคาเนเทหาวดุมิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยะคะคันธาพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้รีบพร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษาคนทานรุดนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุโอเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสัปปบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีท
ธัมมสวนกาโลยัมปะทันตาธัมมสวนกาโลยัมปะทันตาธัมมสวนกาโลยัมพัทธันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เถิดธรรมยังธรรมจักปวัตนาสุตตปาทังพนามาสิเทวเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังภควาภารณสียังวิหารติอิสิปตานิมิคทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตัตระโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าเทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปัพพาชิเตนะนะเสวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความไร้ในกามทั้งหลายฮิโนเป็นของต่ำสามธัมโมเป็นของชาวบ้านปุถุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนาริโยไม่ใช่ก็ปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสัญญิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งโยจายังอัตกิละมัทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมตนให้ลำบากทุกข์เป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสัญญิโตด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคตเณอภิสัมพุทธา
เป็นข้อปฏิบัติตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากกุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกะตัมมาจะสาภิกขเวมัชฌิมปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอาเยเมวะอริโยอาทังคิโกมัคโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นผลทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองสายะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายนี้แลคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคตเณนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากกุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขะคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกขโอความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนะภิกขเวทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่
ยายังตัณหานี้คือตัณหาโปโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตาตระตาตราพินันที่นี้เป็นเรื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นสายยะทิทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภวตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภวตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโคปนาภิกขวทุกขานิโรโธอริยสัจจังทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสสะเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสละทิ้งปาตินิสโคเป็นความสลัดคืนมุตติเป็นความปล่อยอนาลัยโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอะทังคิโกมะโคนี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการสายยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั่นแหละเป็นที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญาตันติอริยสัจคือทุกข์นั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุ
จักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโขปนิทังทุกขะสมุทัยอริยสัจจังปหาตภันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโขปนิทังทุกขะสมุทัยอริยสัจจังว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโขปนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโขปนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโขปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโขปนิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแล
เราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการะยะถาภูตังญาณทัสสนะนะสุวิสุทังอะหุโอสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังภิกขเวสัจวะเกโลเกสมารักสัพพัมมะเกสหสมณะพรหมนิยาปัชายาสติวมนุสหายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงภิกษุทั้งหลายตลอดกาลเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคมเอภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการะยะถาภูตังญาณทัสสนะสุวิสุทังอะหุโอสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอัตถังภิกขเวสัทธิวะเกโลเกสมารเกสัพพัมมะเกสหสมณะพรหมนิยาปัชยาสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจะปะนะเมภิกขเวทสนะอุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายะมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานิปุณาโพติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้บทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านส่งเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหน้า33ค่ะอันธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังนามาสิเองปุญญาสิทานิกาตาสอันธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทัง
นามาสิเอหันทะธานิภิกขเวอามันตยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทตาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีนรังสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทรัพย์จากพระองค์และบทพิจารณาสังขารให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหลตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุณทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่15ว่าด้วยการไม่หละหลวมในธรรมผู้ไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายได้ยินเสียงสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวที่ร้องอยู่ในตอนย่ำรุ่งแห่งราตรีนี้ไหมได้ยินแล้วพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนั้นมันเกิดเป็นโรคเรื้อนอุกันนกะมันเที่ยววิ่งไปตามที่ที่มันอยากจะวิ่งไปมันเที่ยวยืนตามที่ที่มันอยากจะยืน
มันเที่ยวนั่งตามที่ที่มันอยากจะนั่งมันเที่ยวนอนตามที่ที่มันอยากจะนอนก็หาความสบายไม่ได้เพราะอำนาจแห่งโรคนั้นแม้ลมหนาวก็พัดโกรกตัวมันอยู่ภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเป็นการดีสำหรับภิกษุคือข้อที่ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ปฏิญญาว่าเป็นสมณะสักยะปุตติยะแล้วก็รู้สึกตัวว่าตัวเป็นอย่างนั้นได้จริงๆภิกษุทั้งหลายข้อนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลจบขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชิวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหารนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนรันปราศจากวิญญาณชุดทุกอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทาปัตเทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอิวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราทังหาประโยชน์มิได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลย
เราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกสัก3คู่ของลมหายใจเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถือเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถอให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลก
เสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปาติธานาคาทาอายุพนามาสิเองบุญญาสิทานิกาตาสยานะยานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตจะมายหังมาตาปิตาเทโยติธาเมจะปายะติธาวะอันเยมัชตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการสังสารันตะภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปะชะนันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานะปุญญานะอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมคือขอนอบน้อมตาเรคือชื่อของพระองค์ท่านพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมตาเรตุตาเรตุเร
สวหาโอมตาริตุตาริตุเร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 สวหาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตาอภิวาเทมิสุขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท